เดชคุณมาพบกับผมพระวิหารแดงครับกับผมขออนุญาตสรุปสภาพปัญหาในภาพรวมของจังหวัดสระบุรีและการดำเนินการในช่วงเวลาก็คือที่พระพุทธบาทดังที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับอันเนื่องจากน้ำต้นทุนที2 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป